ันวันนี้คืองงไปเลยสาวผมดำคนนี้เป็นใครก็เลยจะมาลองแต่งหน้ากับสีผมใหม่พร้อมกับไอเทมที่ใช้ดีค่ะ DRND The One and Only เฮ้ยมันต้องไม่แรงนะหรออุ๊ยสวยไปจมูกให้มันดูแบบเด่นๆนะคะว้ายคำว่าเด่นเขารู้เลยว่าเป็นคนอีใครมาจากไหนอันนี้ใส่วิกหรือเปล่าคล้ายๆใส่วิกแต่ว่าเพิ่งไปเปลี่ยนสีผมมาเนาะเพราะว่าก่อนอันนี้ผมแดงมันก็เลยต้องดำเข้มนิดนึงไม่งั้นมันกลบแดงไม่อยู่ก็เลยจะมาลองแต่งหน้ากับสีผมใหม่พร้อมกับไอเทมที่ใช้ดีค่ะที่ดิฉันใช้ช่วงนี้รู้สึกว่ามันดีจังดีจนอยากจะบอกเธอและพวกเธอต้องซื้อซ้ำเพราะว่าถ้าฉันใช้อันนี้หมดดิฉันซื้อซ้ำแน่นอนเรื่องนี้ค่ะเราไปดูหน้าก่อนแต่งฉันตกใจเวอร์ไปมาจ้าเธอหน้าสดๆดิฉันลงมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงมาแล้วเรียบร้อยขั้นตอนแรกตัวแรกที่ดิฉันอยากจะแนะนำให้พวกเธอซื้อซ้ำซื้อใหม่ใครยังไม่มีก็ซื้อเลยตัวนี้จ้ะพาเมอร์ของซุปเปอร์มัมที่เพิ่งออกใหม่ฉันได้ลองแล้วปึ้งมากแม่เหมาะคนที่หน้าแบบเป็นรอยเยอะแบบดิฉันมากแล้วก็รูมขนกว้างแบบดิฉันมากคือใครที่รู้สึกท้อแท้ใจกับผิวตัวเองรู้สึกว่ามันคงไม่เรียบเนียนแล้วแหละปรากฏมันเรียบเนียนได้จ้ะมันจะเป็นพาเมอร์เนื้อเหมือนเป็นบางๆเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเกลี่ยบนหน้าค่ะมันจะซึมอย่างรวดเร็วแล้วจากที่มันเป็นเนื้อเซรั่มอ่ะมันก็จะแห้งหายไปเหมือนกลายเป็นแป้งก็ไม่รู้อะประมาณนั้นก็เหมือนกลายเป็นแป้งไปหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นแป้งเหมือนเวลาเราทาแป้งแบบเยอะๆนะเหมือนจากที่มันเป็นเนื้อลิควิดมันกลายเป็นแห้งหายไปเลยแล้วมันจะช่วยปรับให้ผิวเราอะดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ดูสว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้สว่างเหมือนพวกโทนอัพนะเดี๋ยวนะมันจะมาไม่กลมไม่ค่อยออกแหละยังไงเอ่ยกล้องจะเห็นไหมนะอยากให้เห็นเนี่ยเวลาแตะลงไปเนื้อมันจะเป็นเซรั่มใช่ไหมแต่พอเวลาเราเกลี่ยปุ๊บอะแป๊บเดียวมันก็จะแห้งหายไปเลยมันจะไม่ทิ้งความวาวๆบนผิวนะแต่ว่าตัวนี้เหมาะกับคนผิวมันแล้วก็คนรูขุมขนกว้างแต่ค่อนข้างว้าวกับความที่เขาแบบพรางรูขุมขนได้ดีจังเลยอ่ะเหมือนมันติดฟิลเตอร์ให้ผิวมีอยู่จริงคือคำนี้เราอาจจะได้ยินมาบ่อยมากจากเวลาแบบพวกเครื่องสำอางเขาโปรโมทเนาะติดฟิลเตอร์ให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยบางอันก็ทำได้จริงบางอันก็แล้วแต่อันนี้ทำได้จริงชอบมากเป็นตัวที่ทำให้แบบการแต่งหน้าช่วงนี้มันดูเรียบเนียนขึ้นจริงอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราทาตัวพรัมเมอร์ของซุปเปอร์มัมไปนะคะมันก็ดูแมทๆขึ้นหน่อยนะไอตาไม่รู้ว่าผิวแห้งทาแล้วเป็นยังไงแต่ส่วนตัวไอตาผิวมันผิวรูขุมขนกว้างผิวหน้าเป็นสิวเลิศมากต่อมาดิฉันจะบำรุงปากก่อนนะจ๊ะจะบำรุงด้วยลิปออยล์ของไอตาบิวตี้จ้ะลิปออยล์ของดิฉันเองเพราะว่าปากแห้งมากแม่คือกินน้ำเท่าไหร่กี่ลิตรกี่โหลก็ยังแห้งก็เลยก่อนแต่งหน้าต้องบำรุงแนะนำว่าคนที่แบบรู้สึกว่าทำไมบำรุงปากก่อนทาปากแล้วมันก็ยังไม่ชุ่มชื้นต้องบำรุงแบบในช่วงแบบก่อนเลยก่อนจริงๆอ่ะก่อนแบบช่วงที่เราทาสกินแคร์ทาปากเลยแล้วในช่วงที่เราแต่งหน้าทารองพื้นหรืออะไรอ่ะเขาจะค่อยๆเข้าไปซึมแล้วก็บำรุงปากไม่ใช่แบบทาปุ๊บแล้วทาลิปเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ซึมอะไรเลยต้องให้แบบให้เวลาเขาหน่อยอันนี้จะทาเป็นตัวสีพอมาการ์เนตมันจะแบบออกแดงใสๆเบาๆแต่ถ้าทาไม่เยอะมันก็จะไม่ได้แดงมากเนาะไม่ได้ทำให้ปากเราดูแบบเวอร์ๆนะคะอันนี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ตาใช้หมดไปหลายแท่งแล้วนะคะนี่ใช้เองจนสกินโลโก้หายไปแล้วนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากบอกต่อและอยากให้ซื้อซ้ำมากๆ Concealer นะคะตัวที่อยากบอกต่อมากๆก็คือตัวนี้ของรันจ้าได้รับการต่อยามาจากช่างแต่งหน้าแล้วก็ตำมาลองอุ๊ยชอบจังเลยนะคะหลักๆอ่ะไอตาจะใช้2สีคือเบอร์3กับเบอร์4นะคะเบอร์3จะเป็นเบอร์ที่สว่างหน่อยไอตาจะลงใต้ตาแล้วก็เบอร์4จะเป็นเบอร์ที่เข้มจะเป็นแบบเบอร์ที่ค่อนข้างจะเข้ากับผิวไอตาเลยไอตาจะลงในพวกแบบรอยสิวกรอบหน้าอะไรต่างๆแต่ต้องดูสีผิวช่วงนั้นๆ นะคือบางทีไอตาก็จะแบบถ้าไปโดนแดดก็จะเข้มถ้าไม่ค่อยโดนแดดก็จะไม่ค่อยเข้มอะไรเงี้ยไอตาเลยมักจะลงคอนซีลเลอร์ที่สีเข้มอะเริ่มจากกรอบหน้าก่อนเพราะว่าถ้ามันเข้มแล้วเราไปลงแบบกลางหน้าเลยแล้วมันแบบว้า
สีมันไม่เข้ากับหน้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแนะนำว่าถ้าใครเป็นคนที่เกลี่ยคอนซีลเลอร์ไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วแบบรู้สึกว่าเกลี่ยไม่ทันเกลี่ยแล้วมันแห้งเกินเนี่ยให้เราฉีดเซตติ้งสเปรย์หรือสเปรย์น้ำแรกก็ได้ลงไปก่อนแล้วเราค่อยเกลี่ยมันจะทำให้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยเขามีความแบบแห้งช้าลงยืดระยะเวลาในการเกลี่ยแต่ว่าส่วนตัวตาถ้ารู้สึกว่าวันนี้จะไม่ได้แบบไม่ได้เกลี่ยไม่ทันก็จะไม่ลงหรือว่าเราเกลี่ยไปแล้วแม่งแบบไม่ทันละโว้ยไม่ทันละโว้ยแห้งจังเลยโว้ยอะไรเงี้ยก็ปัง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 เออเหมือนแบบให้เขาแบบฉ่ำขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นใต้ตาที่ตาใช้แล้วก็ต่อมาตาก็จะเริ่มเกลี่ยเรียงลำดับจากการที่ตาป้ายนะอย่างตาป้ายใต้ตาก่อนก็จะเกลี่ยใต้ตาก่อนเสร็จแล้วตาก็จะเกลี่ยกรอบหน้าด้านนี้เพราะว่าเราลงกรอบหน้าด้านนี้ก่อนอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของตาแต่ว่าถ้าใครแบบใช้คอนซีลเลอร์ที่สีค่อนข้างสว่างอ่ะอาจจะใช้เทคนิคการลงกับกันอย่างไรตาใช้สีเข้มไปตาลงจากกรอบหน้าถูกไหมมันจะได้ไม่ประหลาดเวลาถ้าไปลงกลางหน้าแต่ถ้าใครใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างอ่ะแทนที่จะลงกรอบหน้าก็ไปลงกลางหน้าลองดูก่อนลงกลางหน้าผากหรือเนี่ยกลางแก้มดูก่อนดูสีว่ามันเข้าไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดแบบเราเอาสีสว่างไปลงกรอบหน้ามันก็จะประหลาดอ่ะแล้วเช็ดออกมันอาจจะยังเป็นด่างๆขาวๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตาเป็นสิวผดๆเม็ดเล็กๆเต็มไปหมดเลยเป็นฮอร์โมนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นรอยสิวเยอะมากนะคะตาก็ลงคอนซีลเลอร์แบบเทียบเท่ากันลงรองพื้นเหมือนเป็นการลงรองพื้น2รอบแต่ว่าบางทีมันก็จำเป็นถ้าแบบอยากให้งานผิวมันดูกริบได้มากขึ้นตัวนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ตาชอบบางที่เขาปกปิดได้ดีแล้วก็ไม่หนาตึบจนเกินไประหว่างวันเขาไม่แห้งๆไม่เป็นแบบไม่เป็นคราบๆนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละวันด้วยนะทุกคนอันนี้ตาพูดในฐานะที่สภาพผิวตาช่วงนี้มีการใช้ยาสิวบ้างอะไรเงี้ยบางวันก็จะดีแต่วันไหนเป็นสิวเยอะทายาสิวเยอะก็จะแบบอาจจะแห้งแล้วก็ทาเกลี่ยงานผิวออกมาไม่ค่อยสวยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าช่วงไหนผิวไม่ค่อยบาลานซ์นะไอตาก็แนะนำในการเกลี่ยคอนซีลเลอร์มันจะเกลี่ยยากเว้ยเพราะว่ามันจะทำให้ผิวแบบดูเปียกคอนซีลเลอร์ออกมาเป็นคราบๆก็นี่แหละเทคนิคเดิมฉีดเข้าไปก็จะเกลี่ยได้เนียนง่ายมากขึ้นค่ะต่อมางานผิววันนี้จะใช้นี่เลยคุชชั่นของ Face Fit จ้า by KMGI GRND The One and Onlyเฮ้ยเธอรู้ไหมว่าแกนเขามีคูชชั่นอันนี้เขาทำร่วมกับทางคามาดนะแล้วเนียนมากคือแบบงานผิวเนียนมากเดี๋ยวตาแปะให้ดูอันนี้ตาใช้สีเบอร์3 Honey Beige นะแต่ว่าเบอร์3ของเขาค่อนข้างเข้มนะตารู้สึกว่าจริงๆเข้มกว่าผิวตานิดนึงด้วยแหละแต่ว่าตาเริ่มทาจากกรอบหน้าแล้วเดี๋ยวตรงกลางอาจจะเอาอย่างอื่นมาแปะแต่ชอบในความเนียนของเขามากช่วงที่ตาใช้แรกๆตาผิวเข้มกว่านี้ก็เลยจะใช้ได้พอดีแต่ช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ออกไปตะละแต่เลยผิวก็เลยขาวแต่ชอบในความเนียนไม่น่าเชื่อว่าแกนทำคูชั่นแล้วแบบใช้ดีแล้วสินค้าอื่นๆของเขาก็ใช้ดีหลายตัวเธอถ้าเธอเจอ Face It ลองจ้ะใช้ดีหลายตัวมากอันนี้ตาจะเน้นลงกรอบหน้าเนาะแล้วก็ลงกรอบๆตรงนี้หน้าผงหน้าผากเพราะว่าหน้าผากถ้าเกิดเราลงแบบสีสว่างเกินอ่ะมันจะวอกเอ้ยไม่ใช่วอกเก็ตมันจะเทามันจะเขียวเพราะหน้าผากมันเป็นผิวที่มันอ่อนบางแล้วก็มันจะเทาง่ายมากนะคะก็จะประมาณนี้เหลือกลางใบหน้าเอาไงต่อเราทีนี้เลยต้องใช้คูชั่น2สีเลยไม่ได้เอาเบอร์2มาไม่เป็นไรต่อมากลางใบหน้าคือแต่ไม่ได้แพลนว่าจะใช้2สีนะจะไปดูว่าสีเมื่อกี้มันดันเข้มไปนิดนึงอาจารย์จะใช้ของ 2P ค่ะคูชั่นของ 2P ก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์รู้สึกว่าเนียนชอบแล้วก็ให้ความติดทนแต่มีความวาวๆ บนผิวแต่ว่าถ้าถามความเนียนนะอาจารย์ให้ Face It มากกว่าแต่ถ้าถามความดูธรรมชาติดูสุขภาพดีตาให้ 2P มากกว่านะคะแต่การที่เราเอาตัวของ 2P เนี่ยมาลงกลางหน้าแก้มไม่แต่ว่าถูกต้องแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ตาอยากให้มันดูวาวด้วยล่ะคือการที่หน้าเราจะวาวมันต้องมีแบบจุดไหนวาวจุดไหนแมทเนาะมันใช่แบบวาวแม่งทุกจุดเลยหรือว่าแมทไปเลยทุกจุดเลยงะก็จะเป็นลุคของเราในวันนี้นะคะคนก็ไม่รู้จะซื้อตามอันไหนอันนี้ควรจะซื้อตามไหมควรจะซ้ำไหมวันนี้ทั้ง2อันจ้าก็เลยหยิบมาใช้ทั้ง2อันเลยต่อมางานแก้มนะคะดิฉันจะใช้ตัวนี้เลยบาชออนไข่ของ For You Too จ้าน้องไข่ตัวนี้ไอ้ตามีทุกสีเลยแล้วก็ชอบเนื้อเขาด้วยเป็นบาชออนเนื้อครีมที่เนื้อมันกำลังดีและตาชอบใช้กับฟองน้ำเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วสีขึ้นเร็วอะไรขนาดนั้น
คือมันเป็นบาชอนเนื้อครีมที่เนื้อมันไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่เปียกเกินสำคัญมากนะคนแบบครีมมันก็ต้องเปียกๆหน่อยอ๋อมันต้องไม่เปียกเกินสำหรับคนที่ผิวมันอะเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันเปียกเกินอะมันจะไม่ค่อยเซตเว้ยแล้วมันไม่ค่อยเกาะผิวสำหรับคนผิวมันอะนะแล้วถ้ามันไม่เซตอะมันจะเซตแป้งฝุ่นตามไม่ได้อันนี้มันคือรู้สึกว่าพอเต็มลงไปบนหน้าปุ๊บอะคือมันเกาะกับผิวไปเลยแล้วก็เซตตัวค่อนข้างเร็วแต่ก็ไม่ได้เร็วถึงขั้นว่าเปียกไม่ทันหน้าเป็นคราบไม่แบบนั้นชอบมากอันนี้คือดูในตลับดูแบบออกนัวนัวแต่ผิวบนหน้าตาทำไมมันแดงจังวะไม่เป็นต้องไม่แดงนะหรออุ๊ยสวยเกลี่ยต่อค่ะต่อไปเลยตรงนี้เนี่ยแต่ก็จะลงหน้าแก้มหนกแก้มปลายจะเอาเป็นแบบที่เหลือๆนี่แหละเรารู้สึกว่าพอเราลงแก้มตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้หน้าแก้มไม่ตาดูวาวขึ้นกว่าปกติคือมันแบบเรียบไปกับผิวดีชอบเนื้อตัวนี้มากนะถ้าเกิดถามว่าตาชอบแบบบลัชออนเนื้อครีมกับเนื้อลิควิดมากกว่ากันตาจะชอบเนื้อครีมมากกว่าเพราะรู้สึกว่าสำหรับคนผิวมันนะมันจะเกาะผิวมากกว่าแต่เนื้อลิควิดก็ใช้ได้แล้วแต่ตัวบางตัวก็อาจจะเซตตัวดีบ้างบางตัวก็ไม่ค่อยเซตตัวแล้วแต่เลยแต่ถ้าตาจะรอดกับเนื้อครีมซะมากกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนำต้องซื้อสั่งเพราะว่าอะไรน้อยเอาไม่ใช่แต่เอาจริงๆนะใช้หมดอันเนี้ยเดี๋ยวเขาออกของใหม่มาให้เราลองแล้วแต่ถ้าใครชอบเนื้อแบบเนี้ยใช้หมดก็น่าจะได้ซื้อสั่งแน่นอนในตาใช้เบอร์8 good to go ค่ะต่อมาจะเป็นแป้งโฟลล์ดิฉันใช้ของ super mum นะคะเป็นรุ่น second skin translucent setting powder นะคะแล้วกระจกยังไม่ลอกด้วยซ้ำแต่ใช้จนแบบเยินละแม่เป็นแป้งฟูอุ้ยเปิดมาแล้วคือฟูมากเพราะว่าละอองของเขาว่าเนื้อมันละเอียดมากมันเลยจะฟูนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าพอมันละเอียดปุ๊บมันจะเบานะเขาจะเป็นแป้งฝุ่นสีขาวแต่ว่าทาออกมามันจะไม่ได้มีสีมันเป็นเวลามันดูในตลับอ่ะมันจะดูเหมือนขาวแต่ว่าพอลงบนผิวมันไม่ได้ขาวเพราะมันเป็น transparent สังเกตว่าพอลงปุ๊บหน้าฝั่งนี้มันจะแมทขึ้นแล้วก็หน้ามันดูเรียบขึ้นด้วยนะทุกคนหน้ามันดูเหมือนติดฟิลเตอร์คือช่วงนี้แต่จะใช้อะไรที่แบบช่วยให้หน้าดูเรียบเยอะสักหน่อยเพราะว่าหน้าจริงไม่ค่อยเรียบตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะเทคนิคการลงแป้งฝุ่นสายตาคือแปะปุ๊บลงฝ่ามือนิดนึงเผื่อว่าแบบส่วนเกินอะไรมันจะได้หลุดออกไปแล้วก็ใช้วิธีกดลงไปทั่วหน้าโดยเฉพาะพวกแบบปลายจมูกหน้าแก้มอะไรเงี้ยเป็นส่วนที่มันเครื่องสำอางหลุดง่ายมันไวแล้วก็เป็นจุดที่มันอยู่ด้านหน้าของหน้าเนาะมันก็จะแบบคนเห็นนะแต่ตอนนี้ฟุ้งไปหมดฟุ้งเต็มไปหมดอันนี้เป็นข้อเสียเหมือนกันนะกับพวกแป้งที่แบบละอองเขาละเอียดอ่ะก็จะฟุ้งไปหมดก็ต้องทำใจตรงนี้นิดนึงมันเป็น transparent ใช่ไหมไม่ใช่ translucent ใช่ไหมอุ้ย translucent เอาแต่พูด transparent เหรอเออเอาเข้าไปค่ะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นขาวขาวค่ะใช่ไหมต้องแบบประมาณนี้เลยแต่ทำไมไม่เกี่ยรู้ว่าเป็นเงาแบบแสงมันสะท้อนว่าอ๋อโอเคข้างนู้นอีกแต่ก็ดูเหมือนหน้าขาวอยู่เหมือนกันนะเออเพราะมันเพิ่งลงไงมันแมทมันเลยดูค่ะงานคิวเวตาหยิบตัวนี้มาแนะนำกันนะคะของคิวที่ดอรุ่นSkinny Soft Brow Pencil นะคะคือไม่นึกไม่ฝันว่าเคที่ดอทำงานคิวได้ดีนะคือตัวเนี้ยหัวเขาจะเป็นเล็กๆบางๆเพราะเขาจะแบบเล็กๆแล้วมันต่างกับที่อื่นยังไงเนื้อดีมากเธอเนื้อมันดีมากเนื้อมันนุ่มแต่ว่ามันไม่นุ่มเกินจนมันแบบบดไปกับผิวหรือว่ามันหักมันเป็นความอยู่ตรงกลางที่ดีอะความที่ตาเป็นคนที่เขียนคิ้วก็ไม่ค่อยเก่งด้วยถ้าเกิดแบบเจอที่เขียนคิ้วที่มันเขียนยากอ่ะก็จะยากไปอีกแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขียนง่ายจังแต่สวยไม่สวยอีกเรื่องนะส่วนตัวเวลาเขียนคิ้วอ่ะไอ้ตาก็จะผ่านคิ้วก่อนดูว่าเราอยากได้ความยาวอยู่ที่ประมาณไหนเสร็จแล้วก็สามเหลี่ยมต่ออยากได้แบบความโค้งอ่ะมุมมันอ่ะสูงต่ำดำขาวแค่ไหนไม่มีสีดำขาวสมมติประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็หลังคาต่อพอได้3เส้นอย่างนี้อาจารย์ก็ค่อยถมเข้าไปบางคนอาจารย์ดิสอเขียนโค้งเอาฝุ่นถมแต่ตาเนี่ยทำไม่เป็นถ้าดิสอเขียนดิสอก็ถมเลยแล้วกันค่ะเรียบร้อยค่ะ
เขียนคิ้วเสร็จแล้วแอบใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไปทำสีผมมาใหม่ผมดำแอบงงกับการเขียนคิ้วสีโทนดำเทานะคะแต่ก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะนี่ก็เป็นหนึ่งไอเทมที่อยากให้ลองถ้าลองแล้วถูกใจก็ซื้อซ้ำจ้างานตานะจ๊ะจะพูดถึงตัวนี้เลย Brabit Eye Doll Matte & Go Shadow Stick นะคะเป็น Eye Shadow Stick ที่แต่ชอบมากเพราะว่าด้านหนึ่งเขาจะเป็นสีแมตต์ด้านหนึ่งเขาจะเป็นสีชิมเมอร์นะคะแล้วสวยมากเนื้อดีติดทนมากแต่ตาจะชอบสีที่เป็นแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยจะสวยมากมันจะมีบางอันที่สีมันจะเป็นสีอ่อนๆหน่อยตารู้สึกว่าเกลี่ยแล้วไม่ค่อยจึ้งมากกับโทนน้ำตาลสวยมากโอ้ยแล้วเขามีโทนชมพูติดม่วงอันนั้นก็สวยเช่นกันแต่เราจะไม่ได้ใช้ในลุคนี้นะคะลุคนี้แต่จะใช้เป็นสีเบอร์4เบอร์5เบอร์6จะเป็นโทนน้ำตาลติดทองติดอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ตาจะใช้สีน้ำตาลที่มันอมส้มๆนะคะลงเบาๆทั่วเปลือกตานะการใช้แบบอายแชโดว์สติ๊กอย่างเงี้ยตารู้สึกว่ามันง่ายสำหรับคนที่แต่งตาไม่ค่อยเป็นเว้ยแล้วช่วงหลังๆอ่ะตาก็ไม่ได้แต่งหน้าจัดเต็มบ่อยนะถ้าเกิดแบบต้องไปงานที่สำคัญมากตาใช้ช่างเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแต่งหน้าไม่เก่งเท่าปกติเว้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยมันมีอะไรที่มันทำให้เราแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นดูเหมือนเก่งแต่จริงๆไม่ได้เก่งหรอกก็ใช้แบบนี้แหละง่ายดีแต่จะใช้สีน้ำตาลของเบอร์6นะคะเขาจะเข้มขึ้นน่ะลงช่วงหางตาเหมือนว่าเราคัดเบ้าอ่ะมันจะทำให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนเราแบบคัดเบ้าเป็นเลยอ่ะทุกคนแบบเฮ้ยงานสมูกี้อายมันมาว่ะแต่สีส้มก็ส้มอยู่เหมือนกันนะก็ส้มอยู่เหมือนกันเนาะขวาใหญ่กว่าซ้ายอ้าวเหรอเอาเหมือนซ้ายใหญ่กว่าขวาข้างนี้ใหญ่กว่าข้างนี้เหมือนสีน้ำตาลเข้มกว้างมันสูงกว่าข้างนี้สวยๆอยู่แล้วแต่ต้องมาเพิ่มไม่ต้องเพิ่มอีนั่นมันใหญ่เกินใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะคะอันแรกลงช่วงหางตามาถึงประมาณแบบกลางๆตาเอาด้านชิมเมอร์ลงกลางตานะคะแล้วก็เอานิ้วแตะๆให้กลางตามันดูแบบวาวๆเปียกน้ำเปลือกตาเปียกน้ำแต่ว่าไม่เปียกเลยตัวเนี้ยคือเวลาเซตตัวบนเปลือกตาแล้วก็จะดูแห้งไม่มีความดูแบบเปียกเกินนะคะสำหรับคนหนังตามันอันเนี้ยดีเลยต่อมาจะใช้ขนตาตัวนี้นะจ๊ะของตาบิวตี้จ้าขนตาแม่เลยของฉันเองของดีที่ต้องมีและต้องซื้อซ้ำจ้าวันนี้ใช้เป็นเบอร์มิดผลนะคะเขาจะเป็นทรงหัวสั้นแล้วก็หางยาวนะจ๊ะเบอร์นี้ก่อนอื่นเราใช้อายไลเนอร์แม่เหล็กเนี่ยกรีดตาก่อนเลยนะจ๊ะอุ๊ยวันนี้เฟซอิทได้แบบแอร์ไทม์เยอะมากเลยขนาดบางๆมันก็คมแล้วว่ะตาเสร็จแล้วก็เอาอันนี้แตะไปตรงที่เรากรีดตาได้เลยจ้าปังเขาก็จะดูติดกันปึ้งขยับให้มันแบบอยู่ในบริเวณที่เราต้องการนะจ้าเรียบร้อยได้แล้วตางามขนตาฉ่ำๆติดง่ายมากค่ะฉันบอกแล้วว่าขนตาแม่เหล็กฉันบอกแล้วว่าขนตาแม่เหล็กตัวเนี้ยต้องซื้อและต้องซ้ำสวยหลายเบอร์มากจ้ะต่อมางานปากดิฉันจะใช้ลิปไลเนอร์ของเมลินดาตัวนี้นะคะสี05อัลมอนด์บราวนี่เป็นของดีที่รู้สึกว่าสีสวยเนื้อดีทาง่ายแต่จริงๆช่วงหลังๆนี้ตาชอบลิปไลเนอร์ที่หัวใหญ่กว่านี้นิดนึงเพราะบางครั้งอะเราไม่ได้เอาลิปไลเนอร์มาเป็นแบบมาเขียนลายอย่างเดียวเราเอามาเป็นลิปเลยก็เลยแบบถ้าหัวมันใหญ่มันจะเขียนง่ายกว่านี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเขาทำหัวเล็กมาก็ใช้ไปตามนั้นสีนี้เป็นสีที่แบบใกล้เคียงกับปากตาจนระบายลงไปดูไม่ออกว่าทาแล้วอะแต่เหมือนเป็นปากเราที่เรียบขึ้นอะเนาะเสร็จแล้วดิฉันมีอีกหนึ่งไอเทมคือตัวนี้จ้า Oh My Gloss Stick ค่ะเป็นสี06นะจ๊ะจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลหน่อยอาจารย์จะเอามาทับตัวนี้ให้มันดูฉ่ำแล้วก็ปากดูมีมิติความแบบฉ่ำน้ำกลิ้งบนปากเวอร์ทุกคนอ
ต่อมาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะจ๊ะดิฉันจะใช้อายแชโดว์พาวเวอร์อีกแล้วรับหน้าที่อีกแล้วนะคะด้านชิมเมอร์เพราะว่าสีเขาสวยมากจะมาลงไปจมูกให้มันดูแบบเด่นๆนะคะว้ายเขามาเด่นเขารู้เลยว่าเป็นคนอีประมาณนี้เด่นๆมันเด่นพอไหมพี่เมย์ในกล้องอ่ะมันเด่นเดี๋ยวเราจะต้องเติมนิดนึงมันเห็นป่ะในกล้องอ่ะโอเคกังวลเพราะว่ามันสวยแล้วตามองแต่กลัวในกล้องมันจะไม่เห็นอ่ะแต่พอบอกว่าเห็นแล้วก็ยังเติมไม่หยุดอีกนะพอบอกว่าพอแล้วก็ยังเติมไม่หยุดให้มันดูแบบแดนๆประมาณนี้ถ้าใครอยากให้แบบบางบริเวณมันมีไฮไลท์ก็ไฮไลท์ตบได้แต่ว่าตาไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ไฮไลท์อาจจะเป็นเพราะว่าแบบฟินิชหน้ามันสวยแล้วเราเป็นคนผิวมันก็เลยแบบพอแล้วจึ้งแล้วแต่สิ่งที่จะมาตบตามก็คือแป้งนางฟ้าอันนี้ก็เป็นของหลักร้อยที่อยากแนะนำนะคะเพราะว่าแป้งนางฟ้าส่วนมากราคาเขาจะเป็นหลักพันหลักลายไปแต่ของกิโกะเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นหลักร้อยเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบ100บาทแต่ว่าก็จะเป็นร้อยที่ก็ถือว่าร้อยละก็ถือว่าไม่ได้โกหกอันนี้คือลมฝั่งหนึ่งไม่รู้ต่างกันหรือเปล่านะในกล้องแต่ชอบไปแต่รู้สึกว่ามันทำให้หน้ามันดูนัวดูท็อปดูไบรท์จริงๆอีกตัวหนึ่งที่ก็น่าแนะนำก็คือส่วนตัวชอบคารอนบิวตี้อันนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากได้ความชิมเมอร์ชิมใจแล้วก็ช่วยคุมมันหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะมีชิมเมอร์ละเอียดเล็กๆส่วนตัวตาใช้ได้ทั้งชิมเมอร์และไม่ชิมเมอร์เลยแม่แต่ว่าถ้าชิมเมอร์ต้องไม่หนักเกินก็เพราะว่าเป็นคนหน้าไม่ค่อยเรียบถ้ามันหนักเกินเนี่ยมันปึ้งเกินไอตาจะลงหน้าผากด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ลงหน้าผากแต่ฉันลงนี่แหละหน้าแก้มประมาณนี้แหละเอ้ยมันลงคางลงไปเลยเยอะๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันไม่หมดตลาดยังไม่เคยใช้แป้งหลังฟ้าอันไหนหมดของดีที่ต้องมีต้องซื้อต้องตามต้องตำต้องถมต้องมีเอ้าพูดซ้ำทำไมแต่ไม่มีคีย์แมสเซจของวิดีโอเลยคีย์แมสเซจคืออะไรอ่ะคือซ้ำไงโอ้ก็ซ้ำพูดคำว่าซ้ำไปละซ้ำต้องตำต้องซ้ำyourself มาจาริจ้ามาริจ้าจีจ้า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 นั่นเอ้าถ่ายอยู่เหรอนึกว่าไม่ได้ถ่ายนึกว่าเป็นแบบ off camera